กับพี่ปั๊มและพี่ฟ้าครับค่ะพี่ปั๊มขาช่วงนี้ร้อนพี่ปั๊มร้อนไหมคะร้อนครับพี่ฟ้าร้อนไม่ไหวเลยเนี่ยกำลังนึกอยากจะกินน้ำอัดลมอยู่พอดีเลยค่ะน้ำอัดลมถ้าสมมติว่าได้กินน้ำอัดลมนะพี่ฟ้าก็คงจะสดชื่นซาบซ่าแน่ๆเลยล่ะค่ะพี่ปั๊มสนใจไหมคะโอ้ไม่ละครับเพราะว่าสิ่งที่พี่ฟ้าพูดมาแต่ละอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับน้ำตาลเพียบเลยรู้ไหมครับว่าน้ำอัดลมกระป๋องเดียวเนี่ยนะมีน้ำตาลถึง14ช้อน14ช้อนน้ำอัดลมกระป๋องเดียวเนี่ยเหมือนเราตักน้ำตาลกินไป14ทีอะครับพี่ฟ้าโอ้โหถ้ากินเยอะๆแบบนี้ก็อ้วนนะสิคะแล้วยิ่งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมใช่มั้ยน้องๆนั่งอยู่บ้านทำอะไรครับกินใช่นั่งอยู่บ้านอาจจะไม่มีอะไรทำก็เลยหาอะไรหวานๆกินดีกว่าซึ่งก็จะทำให้น้องๆเนี่ยอ้วนได้เพราะว่าเขามีผลการสำรวจนะครับก็เคยสำรวจมาน่าสนใจมากเลยว่า1เดือนที่น้องๆปิดเทอมอยู่กับบ้านนะครับเฉลี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคนละกิโลครึ่งถึง2กิโลเลยถึง2กิโลเลยล่ะค่ะใช่เหมือนมีแมวครึ่งตัวอยู่ในท้องเนี่ยงั้นวันนี้พี่ฟ้าได้หัวข้อในการพูดคุยวันนี้แล้วล่ะค่ะพี่ปั๊มวันนี้พี่ฟ้าจะมาชวนเด็กๆพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการกินหวานแล้วก็การรับปริมาณน้ำตาลอย่างไรไม่ให้เยอะเกินไปดีมากเลยจะได้ช่วยเหลือน้องๆให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยพี่ฟ้าชวนน้องๆอาสาสมัครมาทั้ง6คนไปทำความรู้จักกับพวกเขาเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายรับเสด็จสุวรรณแสงชื่อเล่นชื่อไปอายุ11ปีครับสวัสดีค่ะป๊อปชยานิษฐ์วโนภาสอายุ11ปีค่ะสวัสดีค่ะเอื้ออารยาสุขทองค่ะอายุ12ปีค่ะสวัสดีค่ะเชอแตมค่ะเด็กหญิงสุชานันท์แท่นหิรันอายุ11ปีค่ะสวัสดีครับแมงปอครับเด็กชายธนวัฒน์แตงปาวงอายุ9ครับ99ปีสวัสดีครับผมเด็กชายพลพงษ์เกษมวงศ์สิริชื่อเล่นชื่อเปียกอายุ12ปีครับคิดดีคิดดีอีกรอบนึงนะคะใช่แล้วปิดเทอมนี้เนี่ยแต่ละคนกินอะไรกันบ้างฝอยเงินครับฝอยเงินเป็นไงอ่ะเหมือนฝอยทองไหมเหมือนเจออะไรก็กินได้หมด อันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะกินทุกอย่างเลยต่อไปครับแมงปองเยลลี่เยลลี่เยลลี่เหมือนหวานเอื้อละคะบัวลอยขายบัวลอยนี่ก็แบบแป้งกะทิอะไรอย่างเงี้ยนะป๊อปละคะไอติมค่ะเชอแตมลูกอมแสดงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องการกินของหวานหวานถูกนะคะเพราะฉะนั้นดีเลยวันนี้นะคะพี่ปั๊มเนี่ยก็เลยจะมีละครค่ะซึ่งละครเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินหวานนี่แหละจะให้น้องๆเนี่ยไปช่วยเพื่อนที่อยู่ในละครพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญประจำที่ด้านนี้เลยค่ะไปเลยนอกจากวันนี้จะมีน้องๆอาสาสมัครมาทั้ง6คนพี่ฟ้าก็ยังมีวิทยากรอีกท่านนึงค่ะพี่ปั๊มใช่แล้วเป็นคุณหมอที่คอยทำงานใกล้ชิดกับเด็กๆมาคอยให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาในวันนี้อีกด้วยค่ะใช่แล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอใจดีนะครับคุณหมอสุริยเดลทรีปาตีหรือคุณหมอเดลครับผมสวัสดีน้องๆทุกๆคนเลยครับอย่างนั้นตอนนี้ไปชมละครกันเลยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านขนมหวานครับโอ้ยขนมหวานจ้าขนมหวานขนมหวานค่ะสวัสดีจ้าน้องคนสวยตกลงเลือกอะไรดีจ๊ะถ้าคิดไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะนำเสนอขนมหวานให้ดีค่ะยกตัวอย่างนี่เลยล็อกกระชัดรอเล่นเค้กช็อกโกแลตนี่ดูนะเปิดมาปึ๊บหอมไหมล่ะนึกว่าเรากินนะเดี๋ยวพี่จะทำเป็นตัวอย่างให้ดูบิดนิดนิดเคี้ยวสักสามทีทีแล้วค่อยกลืนพี่เป็นอะไร
อร่อยมากว่าไปบอกคะไม่ว่าอร่อยจริงๆขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยนี่เราไม่เท่านั้นพี่ยังมีนี่เลยยังไงคะแท้เลยนอรอน้ำอัดลมน่าทานจังเลยค่ะแล้วเราก็อย่างนี้เลยนะจ๊ะกลิ่นหอมด้วยสดชื่นมากขนาดนั้นเลยเหรอคะขนาดนั้นเลยสุดยอดเลยค่ะสุดยอดแล้วหลังจากกินน้ำอัดลมนะน้องก็ควรจะตามด้วยนี่เลยนมหวานเวลาน้องจะกินนะจ๊ะหลอดหลอดขึ้นมาก็แกะหลอดถือไว้ให้พี่ขนาดพี่แกะหลอดมือยังสั่นว่าอยากจะได้รับความสัมผัสกับรสหวานดูดอย่างนี้เลยจ้ะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะว่ายังมีนี่อีกโอ้ยเลยนี่เน็ตพี่กินจนอิ่มแล้วสรุปว่าน้องเนี่ยจะซื้ออะไรดีจ๊ะอันนี้ค่ะเค้กช็อกโกแลตถูกต้องพี่อยากจะบอกเลยว่าเค้กชิ้นนี้เหมือนถูกส่งมาจากสวรรค์เพื่อนน้องเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะหยุดก่อนโอ๊ยน้องเข้าใจเอาไปเลยหยุดก่อนก่อนอะไรก่อนน้องฟ้าจะสดใสก่อนความอบอุ่นของไอแดดก่อนดอกไม้จะผลิบานโอ๊ยก่อนหยุดมันไม่ใช่เวลามาเล่นเลยนะครับเนี่ยพี่กำลังขายของอยู่แล้วน้องอ่ะเป็นใครมาจากไหนและต้องการอะไรผมก็คือผมชื่อปองเป็นอย.น้อยครับอย.ที่แปลว่าอย.ก็ช่างแต่ครับแต่พี่ว่านะน้องตอนนี้พี่กำลังขายของอยู่เอาเป็นว่าน้องอะนะไปนั่งกับเพื่อนๆที่นั่งยิ้มต้อนรับน้องอยู่ตรงนั้นเลยไปใต้ร่มไม้นี่เลยไปนะน้องลูกอาไปเลยนี่น้องจั๊กสรุปว่าจะเอาอะไรดีเอาเค้กเลยค่ะเค้กใช่ไหมอุ้ยสุดไม่ได้เลยนะ thank you เธอไม่ควรกินอาหารที่มีส่วนประกอบเป็นน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันเลยนะ ขำทำมาเป็นวิชาการใส่เพื่อนนี่ thank you อย่าไปฟังเขาฟังพี่ดีกว่านี่พี่จะบอกให้นะว่าเวลาอากาศร้อนๆแบบนี้นะเราก็ควรจะกินขนมหวานแบบนี้เพราะกินแล้วนะจะหายหิวเป็นปลิดทิ้งเลยอย่างนี้ก็ดีสิคะหนูกำลังหิวๆอยู่พอดีเลยค่ะโอ้ thank you ไม่ได้เลยถ้าเธอหิวเดี๋ยวเราจัดเมนูอ่อนหวานให้กินเองเมนูอ่อนหวานไม่ต้องมาเชื่อเลย thank you ถ้าหิวนะต้องนี่เลยดูอย่างพี่โอ้ยหิวโอ้ยหิวมากโอ้ยทำยังไงดีเฮ้ยขนมหวานใครเอาขนมหวานมาตรงนี้อุ๊ยอยากจังเลยทำยังไงดีเนี่ยอุ๊ยกินขนมหวานนี้จะช่วยได้มั้ยนะเฮ้ยอิ่มเลยอ่ะอิ่มเลยอ่ะคะเอาเลยมั้ยดีมากเอามั้ยเอามั้ยเอามั้ยงั้นเดี๋ยวจัดให้ไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วอ่ะครับเพื่อนๆช่วยป๋องคิดหน่อยสิครับว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ไม่ให้แตงกิ้วกินหวานเยอะเกินไปแล้วมีอะไรบ้างที่แทนของหวานได้อ่ะครับงั้นแตงกิ้วขอถามว่านะคะถ้าเด็กๆไม่กินหวานจะได้ไหมและเพราะอะไรค่ะเป็นยังไงกันบ้างละครสนุกไหมคะสนุกค่ะคิดว่าน้องแตงกิ้วจะตัดสินใจยังไงต่อไปคิดว่าน่าจะซื้อค่ะคิดว่าน่าจะซื้อเพราะเห็นแตงกิ้วอยากกินมากเลยใช่ไหมไม่ควรซื้อด้วยไม่ควรซื้อด้วยนานๆกินทีเดียวคิดว่าน่าจะกินจะกินเพราะว่ามันยั่วยวนใจมากเลยคนขายก็ล่อซะขนาดนั้นโอ้โหไม่ซื้อไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้หลังจากที่เราดูละครกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ฟ้ามีคำถามอยากจะให้พวกเรามาช่วยเพื่อนในละครคิดช่วยได้ไหมคะได้ค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1อยู่ไหนเอ่ย
พี่ฟ้ามีธงมาให้ค่ะกลุ่มที่1อยากได้สีอะไรคะสีส้มพี่ฟ้าขอถามว่ามีวิธีช่วยแตงกิ้วไม่ให้กินหวานได้อย่างไรและจะมีอะไรที่มาใช้แทนความหวานได้บ้างโดยกลุ่มนี้เดี๋ยวพี่ฟ้าจะให้ป๋องไปช่วยพวกเราคิดด้วยมาถึงกลุ่มที่2กลุ่มสีน้ำเงินพี่ฟ้าถามว่าเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยไม่กินหวานได้หรือไม่เพราะอะไรและกลุ่มนี้พี่ฟ้าก็จะให้น้องแตงกิ้วออกไปช่วยคิดด้วยถ้าคิดคำตอบได้แล้วนะคะแต่ละกลุ่มก็เขียนคำตอบที่คิดได้ลงไปในกระดาษเลยในระหว่างที่น้องๆ อาสาสมัครกำลังออกไปช่วยกันระดมความคิดด้านนอกห้องส่งนะคะน้องๆทางบ้านก็อย่าลืมช่วยเพื่อนในละครคิดตามไปด้วยนะคะในระหว่างนี้เราลองไปคุยกับคุณหมอเดลเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินหวานของเด็กๆในปัจจุบันกันค่ะก็สาเหตุส่วนใหญ่ที่เด็กกินหวานเนี่ยเป็นเพราะความพึงพอใจเขาเรียกเป็นความสุขในการบริโภคอาหารซึ่งจริงๆไม่ใช่ว่าแค่เด็กนะที่เป็นแบบนั้นผู้ใหญ่ทุกคนก็จะมีความสุขในการบริโภคอาหารอยู่แล้วซึ่งเด็กเนี่ยต้องยอมรับว่าพัฒนาการส่วนคิดที่เขาจะรู้จักในการยับยั้งชั่งใจไม่กินอาหารพวกประเภทที่ให้พลังงานสูงแบบนี้เยอะๆเนี่ยเขาจะยังพัฒนาไม่ถึงพอก็ไม่แปลกเลยที่เด็กจะค่อนข้างอยากกินอาหารประเภทให้พลังงานสูงเยอะมากขนมหวานก็กินได้แต่ว่ากินนานๆทีไงเป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะหน้าร้อนก็ต้องการกินของเย็นๆแล้วก็ชื่นใจน้ำแข็งใสอย่างเงี้ยแล้วล่ะชีวิตหวานไม่ได้คิดว่าได้เพราะว่าไม่กินหวานไม่ตายก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันเหมือนแบบขาดทำให้ร่างกายสมบูรณ์ก็อาจจะเป็นนมแต่ว่าไม่ใช่นมขนมปังอะไรเงี้ยใช่ขนมปังทาแยมแต่ว่าเอาแบบนานๆทีกินเราก็กินผลไม้เย็นๆเพื่อคลายร้อนอย่างเช่นแตงโมหวานชุ่มชื่นใจแทนน้ำตาลอะไรใช่ไหมขาดไม่ได้เพราะว่าแม่เขาจะพูดเหรอร่างกายต้องการน้ำตาลหุบช้อนชาน้ำตาลในผลไม้ก็มีน้ำตาลมีน้ำตาลเลยมาเป็นมันก็ต้องมีบ้างแหละก็ต้องบอกว่าได้ถูกป่ะแต่อย่ามากถูกป่ะแล้วสรุปได้หรือไม่ได้ห้ามเกินหุบช้อนชาถ้าเกินหุบช้อนชาก็ถูกอ้วนขาดได้แต่ต้องกินผลไม้ถ้าไม่กินผลไม้ก็แย่ต้องกินหวานเฮ้ยขาดไม่ได้ขาดได้จริงๆวันนึงต้องกินให้ครบดิไม่ได้ดูทรงโภชนาการเหรอผลไม้ก็มีน้ำตาลนี่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะหวานมากหวานน้อยอ่ะก็ดูสิต้องกินให้พอดีมากกว่าเพราะว่ากินหวานพอดีอ่ะไม่ต้องหวานมากใช่ต้องกินให้พอดีเป็นน้ำผลไม้ก็ได้แช่เย็นอย่างเงี้ยได้ประโยชน์ด้วยก็หายหิวแล้วก็ไม่ร้อนด้วยใช่ป่ะมันได้ทั้ง2เขียนไว้เลยได้ทั้ง2ได้ไม่ได้ก็ได้เฮ้ยถ้าขาดได้ต้องไปกินผลไม้ถ้าขาดไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเลยกินพอดีจริงๆแล้วน้ำผลไม้นะมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเย็นด้วยหายร้อนแล้วก็หายหิวด้วยช่วยยังไงไม่ให้แตงกิ้วเลยกินหวานเราก็ต้องบอกโทษของหวานไงว่าเป็นยังไงต้องบอกสองคำตอบเถอะได้ปะได้เพราะเอ้ยไม่ได้เพราะไม่ได้ขาดหวานไม่ได้เพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้มันต้องกินเข้าไปหมดถ้าปีนึงไม่กินน้ำตาลเลยสักเม็ดเดียวก็ตายถ้าเกิดกินเยอะๆมากก็จะเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคต่างๆได้ไขมันอุดตันไงไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่ากินผลไม้แทนผลไม้มีทั้งมีประโยชน์กันน่ะมันก็หวานมันก็น้ำตาลแต่มันไม่ได้น้ำตาลมันมาจากธรรมชาติมันไม่ได้ไปผ่าผลไม้แล้วเอาน้ำตาลไปใส่แล้วก็มาประกอบกันมันเป็นไปไม่ได้ก็เข้าใจแนะนำให้กินอย่างเพียงพอแล้วกินอย่างพอดีถ้าเป็นของหวานบ้างถามว่าถ้าเกิดว่านานๆกินทีเนี่ยไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะแต่หมอชอบคุยกับเด็กๆแล้วบอกไว้เสมอเลยว่าถ้าใครก็ตามที่หยิบขนมถุงที่2เมื่อไหร่ให้นึกถึงหน้าหมอไว้ด้วยนั่นหมายถึงสิ่งที่หมอกำลังสะท้อนก็คือว่าถ้าเรากินในปริมาณเยอะๆในวันนึงเกิน2หน่วยบริโภคเรียกว่ามากกว่าหรือเท่ากับตรงนั้นขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะพบหมอเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีสูงอาหารว่างที่ดีที่สุดนี่คือผลไม้น้องๆต้องไม่ลืมเวลาที่เรากินผลไม้แล้วเนี่ยระดับน้ำตาลเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไม่เร็วเท่ากับกินน้ำตาลทรายที่เป็นช้อนโต๊ะเข้าไปเลยซึ่งอันนั้นมันจะต่างกันแล้วก็คือถ้าไม่ได้ก็คือน้ำตาลที่ผลิตแต่ถ้าได้ก็คือน้ำตาลที่ผลไม้ที่ผลไม้ใหม่ที่ผ่านตามธรรมชาติมันไม่ได้ไปวัตถุสั่งข้อแสงผลไม้มันมาจากธรรมชาติมันจะหวานมันก็หวานในตัวของมันเป็นพันธุ์ด้วยผลไม้อ่ะ
เราไม่ได้เอาน้ำตาลไปใส่แล้วเราปลูกขึ้นมาปุ๊บมันหวานปั๊บมันเป็นไปไม่ได้ตอบ2คำตอบความเข้าใจผิดของน้องๆโดยส่วนใหญ่มักจะเข้าใจมองว่าน้ำตาลที่เราเข้าใจนั้นคือน้ำตาลที่มีอยู่ในท้องตลาดก็คือน้ำตาลทรายที่เห็นอยู่แต่น้ำตาลที่ร่างกายต้องการเนี่ยก็คือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของแป้งฮะน้องๆทุกคนน่ะได้น้ำตาลอยู่แล้วคนไทยทุกคนโดยส่วนใหญ่ได้อยู่แล้วเพราะคนไทยทุกคนบริโภคข้าวแป้งในลักษณะนี้หรือคาร์โบไฮเดรตในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะสร้างประโยชน์ต่อร่างกายฮะแล้วสุดท้ายมันจะได้เป็นอนุพันธ์ของน้ำตาลแต่น้ำตาลที่เราเข้าใจหรือว่าน้ำตาลที่น้องๆเด็กๆมักจะเข้าใจเนี่ยมันเป็นน้ำตาลที่ผู้ใหญ่มักจะเติมเข้าไปเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับรสชาติของอาหารจุดที่แตกต่างกันก็คือว่าน้ำตาลสายพวกนี้เมื่อลงกระเพาะปุ๊บไม่ต้องใช้น้ำย่อยเลยฮะสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เลยยิ่งกินน้ำตาลปริมาณน้ำตาลทรายที่เยอะๆเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือระดับน้ำตาลในเลือดมันจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วข้อเสียที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเรากินในระยะเวลานานๆเข้าส่งผลต่อ2อย่าง1ก็คือฟันโอกาสผุง่ายขึ้นและอันที่2ก็คือว่าตับอ่อนทำงานมากขึ้นพอตับอ่อนทำงานมากขึ้นถ้าใครก็ตามมีร่องรอยที่ตับอ่อนคือพูดง่ายก็คือมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้เนี่ยมันก็จะโอกาสที่จะแสดงออกในรูปของเบาหวานก็จะมีมากขึ้นกลับเข้ามาเรียบร้อยค่ะหลังจากที่ออกไปช่วยกันระดมความคิดถกเถียงแล้วก็ได้คำตอบออกมาแล้วนะคะไปดูกลุ่มสีส้มกันก่อนว่าคำตอบของเขาคืออะไรนะครับสำหรับคำถามที่ว่าน้องกลุ่มสีส้มจะมีวิธีช่วยแตงกิ้วยังไงไม่กินหวานเกินไปค่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะกินอะไรแทนน้ำตาลด้วยข้อที่1บอกประโยชน์และโทษของของหวานให้เขารู้ค่ะประโยชน์ของหวานคือทำให้สดชื่นแล้วก็หายหิวชั่วคราวหายหิวชั่วคราวก็คือเป็นโรคต่างๆเช่นฟันผุโอ้ยเบาหวานค่ะแล้วก็โรคอ้วนครับประโยชน์สดชื่นหายหิวค่ะนะแต่โทษนี่ก็เยอะเหมือนกันนะฟันผุอะไรเบาหวานโรคอ้วนครับข้อ2คือแนะนำของที่ดีกว่าขนมหวานเช่นน้ำผลไม้และผลไม้ถ้าเป็นน้ำผลไม้อาจจะเป็นน้ำมะนาวน้ำแตงโมน้ำส้มคั้นค่ะแต่คราวนี้เนี่ยเวลาซื้อน้ำผลไม้ก็ต้องระวังด้วยบางที่เขาใส่น้ำเชื่อมเยอะก็ต้องตรวจสอบกันดีๆค่ะข้อ3นะคะถ้าจะกินค่ะก็ต้องกินอย่างพอประมาณอย่างพอเพียงค่ะเราจะรู้ได้ไงอะคะว่าควรรับไปในปริมาณแค่ไหนค่ะก็รับประทานในปริมาณปานกลางค่ะปานกลางก็คือไม่กินเยอะจนเกินไปค่ะเอาละครับตอนนี้นะครับได้คำแนะนำของกลุ่มสีส้มไปแล้วใช่ค่ะถามแตงกิ้วที่อยู่ในละครดีกว่าว่าถ้าเพื่อนมาทำข้อไหนแล้วเราถึงจะเชื่อเพื่อนหรือว่าจะกินหวานให้พอดีก็ชอบข้อ2อะค่ะหนูคิดว่าถ้าเพื่อนๆมาแนะนำหนูก็ทำได้อะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าถ้าเราทำได้เนี่ยคือจะกินอะไรแทนของหวานก็กินผลไม้อะไรเงี้ยค่ะมาถึงกลุ่มสีน้ำเงินบ้างค่ะกลุ่มสีน้ำเงินได้โจทย์ว่าเด็กๆอย่างพวกเราไม่กินหวานได้หรือไม่เพราะอะไรชีวิตของเด็กขาดหวานไม่ได้ครับค่ะโอ้โหชีวิตของเด็กขาดหวานไม่ได้ต้องหวานตลอดเวลาที่ชีวิตของเด็กขาดหวานไม่ได้เพราะว่าร่างกายต้องการของหวานแต่ว่าห้ามกินเกินเวลา6ช้อนชาถ้ากินมากกว่า6ช้อนชาไปตลอดเกือบทุกวันจะทำให้เป็นเบาหวานหรือไขมันอุดตันและอื่นๆค่ะคือขาดไม่ได้แหละแต่ให้กินในปริมาณที่พอเหมาะ6ช้อนชาค่ะแต่น้ำตาลก็มีประโยชน์นะคะเพราะว่าเอามาด้านหน้าให้เพื่อนเลยให้ความสดชื่นค่ะ2ทำให้มีพลัง3ทำให้อาหารครบ5หมู่ค่ะ4เอาไว้ปรุงอาหารค่ะเพิ่มรสชาติทำให้มีรสชาติอร่อยค่ะครับ5ทำให้อารมณ์ดีค่ะตอนนี้นะคะพี่ฟ้าเราก็ได้คำตอบของทั้งกลุ่มสีส้มและสีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วปรบมือแต่ว่าพี่ฟ้าคะเราไม่รู้ว่าคำตอบของน้องๆทั้ง2กลุ่มจะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนพี่ฟ้าว่าเราลองไปฟังความคิดเห็นของหมอเดลที่มีต่อคำตอบของน้องๆกันเลยค่ะคืออันนึงเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับน้องๆเขาจริงๆว่าน้ำตาลที่น้องๆเขาเข้าใจกับของหวานที่เข้าใจกับน้ำตาลที่เป็นประโยชน์เรียกว่า5หมู่เนี่ยน้องๆเขาเข้าใจผิดฮะคือน้ำตาลที่อยู่ในองค์ประกอบที่เรามักจะท่องกันอยู่เสมอว่าอาหารมี5หมู่และหนึ่งในนั้นก็คือแป้งและน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลในลักษณะแบบนี้ก็คืออาหารที่อยู่ในเป็นความเป็นธรรมชาติก็คืออย่างเช่นข้าว
อย่างเช่นแป้งซึ่งมันจะมีลักษณะโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่ามันไม่ใช่เป็นน้ำตาลที่เห็นกันเป็นเม็ดๆเลยทีนี้ถามว่าหวานอย่างพอเพียงเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นหวานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหมายถึงว่าเกิดจากการบริโภคเรื่องของแป้งและน้ำตาลที่เป็นไปตามธรรมชาติมาจากผลไม้เนี่ยก็ว่ากันไปตามอาหารครบ5หมู่ที่เราจะต้องกินให้สัดส่วนพอดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นน้ำตาลที่เป็นสำเร็จรูปเห็นเป็นผงเลยเห็นเป็นน้ำตาลเป็นก้อนๆ กันเลยแบบนี้เนี่ยวันหนึ่งต้องไม่เกิน6ช้อนชาอันนี้น้องๆต้องเข้าใจไว้ด้วยน้ำตาลที่ว่า6ช้อนชาเนี่ยถามว่าไม่กินเลยได้ไหมน้ำตาล6ช้อนชาคือเป็น0ช้อนชาเลยได้ไหมคำตอบคือได้ตอนนี้นะครับก็ได้เวลาของละครกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าตอนจบของละครนั้น thank you จะทำยังไงกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นดีนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูละครกันเลยอร่อยนุ่มนวลนุ่มริ้นมากนี่น้องตังกิ้วบอกลงว่าน้องตังกิ้วเนี่ยจะซื้ออะไรจากร้านพี่ดีจ๊ะซื้อไปเลยตังกิ้วเพราะว่าร้านเนี่ยซื้อแล้วมีของแถมด้วยนะจริงเหรอซื้อเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าจู่ๆน้องออยน้อยคนนี้ก็จะมาช่วยผมขายของโอ้หูฝาดตาฝาดหรือเปล่าน่าถ้างั้นเอานี่เลยเค้กไหมช็อกโกแลตซื้อเค้กแถมน้ำตาล6ถึง12ช้อนชาครับถ้างั้นไม่เป็นไรไม่กินเค้กก็ได้เอานี่เลยนมหวานเจี๊ยบไปแทนซื้อนมรสหวานเจี๊ยบแถมน้ำตาล1ถึง6ช้อนชาครับทิ้งนมไปเลยนมหวานไม่เอานี่เลยน้ำอัดลมไปแทนเอาไปเลยจ้าซื้อน้ำอัดลมแถมน้ำตาล8ถึง12ช้อนชาโหยน่ากลัวจังเลยค่ะโอ้ยน้องออยน้อยนี่จะอะไรกับพี่เนี่ยพี่ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะอย่างนี้เนี่ยมันต้องยาโอ้ปวดฟันโอ้ปวดท้องโอ้ยปวดหัวของแถมยังไงล่ะครับพี่แถมอะไรอ่ะก็ของแถมจากการกินหวานเยอะไปหน่อยไงโอ้ยโอ้ยงั้นพี่จะทำยังไงดีอ่ะพาพี่เขาไปหาหมอเถอะอย่างที่คิดกันไว้หรือเปล่าเหมือนค่ะแล้วคิดว่าน้องแตงกิ้วเขาจะกินหวานน้อยลงไหมคะน้อยลงเพราะอะไรมีโทษหลายอย่างเช่นปวดท้องปวดฟันปวดหัวแล้วทีนี้เด็กๆทั้ง6คนล่ะคะจะกินหวานน้อยลงไหมกินให้น้อยลงค่ะสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่กำลังมีปัญหาแล้วไม่รู้จะแก้ไขปัญหานั้นยังไงนะคะลองเขียนจดหมายเข้ามาเล่าให้พี่ฟ้ากับพี่ปั๊มฟังได้แล้วก็ส่งมาที่รายการคิดดีตู้ปน25ปนฝ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901สำหรับวันนี้เวลาของรายการคิดดีก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณน้องๆอาสาสมัครทั้ง6คนมากๆเลยรวมถึงน้องๆทางบ้านที่ติดตามรายการด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการคิดดีรายการที่จะช่วยคิดช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหาใกล้ตัวได้อย่างชาญฉลาดและเหมาะสมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ